ผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนนั้นเดินทางถึงรัเสเซียนะครับในวันอังคารคาดว่าจะมีการพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัเสเซียเร็วๆนี้ท่ามกลางคำเตือนจากสหรัฐและเกาหลีใต้เรื่องข้อตกลงซื้อขายอาวุธระหว่างเกาหลีเหนือกับรัเสเซียนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้กล่าวว่าคิมจองอึนเดินทางถึงรัเสเซียด้วยรถไฟส่วนตัวในช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่น และมีเจ้าหน้าที่ทหารจํานวนมากติดตามไปด้วยเจ้าที่เกาหลีใต้ผู้นี้ยืนยันนะครับว่ากําลังจับตามองการพบกันครั้งแรกในรอบ4ปีของประธานาธิบดีปูตินกับผู้นําคิมจองอึนอย่างใกล้ชิดว่าจะมีการเจรจาเกี่ยวกับการซื้อขายอาวุธและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างเกาหลีเหนือและระัสเซียหรือไม่นะครับ ก่อนหน้าน,นี้มีรายงานว่าผู้นำคิมกับประธานาธิบดีปูตินจะหารือเรื่องการซื้ออาวุธจากเกาหลีเหนือเพื่อนำไปใช้ในสงครามยูเครนและปฏิบัติการทางทหารอื่นๆของรัสเซียขณะที่กรุงเปียงยางต้องการเทคโนโลยีล้ำสมัยจากรัสเซียเพื่อใช้ในการพัฒนาดาวเทียมและเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์รวมถึงความช่วยเหลือด้านอาหารนะครับ โศกรัฐบาลรัสเซียเดเมทรีเพสคอฟกล่าวในวันอังคารว่าการเยือนของผู้นำคิมครั้งนี้จัดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบโดยจะมีการหาหรือระหว่างผู้แทนของทั้งสองฝ่ายก่อนที่ผู้นำของทั้งสองประเทศจะร่วมประชุมกันแบบพบกันซึ่งหน้าหากจำเป็นนะครับทางด้านสหรัฐและเกาหลีใต้ได้เตือนเกาหลีเหนืออีกครั้งว่าอย่าจัดหาอาวุธโดยเฉพาะกระสุนปืนให้แก่รัสเซีย เพื่อใช้ในสงครามยูเครนซึ่งขัดกับมติสหประชาชาติโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแมทธิวมิลเลอร์กล่าวในวันจันทร์ว่าที่ผ่านมาเราใช้มาตรการลงโทษอย่างเข้มงวดต่อผู้ที่สนับสนุนสงครามที่รัสเซียก่อขึ้นและยังคงบังคับใช้การลงโทษนี้และไม่ลังเลที่จะประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่หากจำเป็น นักวิเคราะห์บางคนไม่เชื่อว่าอาวุธที่เกาหลีเหนือจัดให้รัเสเซียจะสร้างผลกระทบต่อสงครามในยูเครนได้มากนักนะครับรอปยอร์กแห่งสถาบัน Pacific Forum ในฮาวายกล่าวกับ VOA ว่าเท่าที่ทราบความช่วยเหลือจากเกาหลีเหนือให้แก่รัเสเซียจะเป็นในรูปแบบของอาวุธเบาไม่ใช่อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงหรืออาวุธที่จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อสถานการณ์ในยูเครนได้ครับค่ะยังอยู่กันที่รัสเซียต่อนะคะประธานาธิบดีรัสเซียวลาดเมีร์ปูตินก็ได้กล่าวในเวทีการประชุมด้านเศรษฐกิจที่เมืองวลาดีวอสต็อกนะคะทางตะวันออกไกลของรัสเซียโดยบอกว่าเวลานี้มีชาวรัสเซียราว1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่คนในแต่ละวันนะคะที่อาสาเข้าร่วมกับกองทัพรัสเซียในช่วง6<ๆ>เดือนที่ผ่านมาชาวรัสเซีย2องแสนคนลงชื่อสมัครเพื่อเป็นทหารในกองทัพแล้วด้วยนะคะผู้นำรัสเซียได้เตือนว่าการที่ประเทศตะวันตกจัดส่งเครื่องบินไ เครื่องบินรบ F-16 ให้แก่ยูเครนนั้นจะทําให้สงครามครั้งนี้ยืดเยื้อออกไปอีกนะคะคุณนรัตพล์ปูตินยังกล่าวได้ว่าปฏิบัติการโจมตีโต้กลับของกองทัพยูเครนที่เริ่มต้นเมื่อเดือนมิถุนายนนั้นประสบกับความล้มเหลวซึ่งขัดกับรายงานข่าวที่ทางการยูเครนรายงานมาโดยตลอดว่าทหารยูเครนนั้นสามารถยึดดินแดนและหมู่บ้านทางภาคตะวันออกและภาคใต้ที่ถูกรัสเซียยึดครองไปกลับคืนมาได้เป็นจํานวนมากค่ะด้านโคษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแมทธิวมิลเลอร์กล่าวด้วยว่าสหรัฐ ยังคงประเมินความคืบหน้าของปฏิบัติการโจมตีโต้กลับของกองทัพยูเครนอย่างต่อเนื่องนะคะและพบว่ายูเครนสามารถยึดดินแดนที่ถูกรัสเซียยึดครองไปในช่วงเริ่มต้นของสงครามคืนมาได้ราว50%อนะคะโคสกมิลเลอร์ยังชี้ว่าปัจจัยหนึ่งที่บ่งชี้ถึงความยากลําบากของรัสเซียในสงครามครั้งนี้คือการที่ปูตินต้องเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อขอความช่วยเหลือรวมถึงการขอความสนับสนุนด้านการทหารจากผู้นําเกาหลีเหนือคิมจองอึนนะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรั รัฐรายงานด้วยค่ะว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นกำลังพิจารณาส่งขีปนาวุธพิสัยไกลและขีปนาวุธติดอาวุธ ระเบิดลูกปลายให้แก่ยูเครนซึ่งเชื่อว่าจะสามารถสร้างความเสียหายให้แก่รัสเซียได้มากนะคะรายงานยังระบุด,ด้วยค่ะว่าขีปนาวุธที่สหรัฐเตรียมจัดส่งให้กับยูเครนนั้นมีชื่อว่า Army Tactical Missile System ที่สามารถโจมตีได้ไกล306กิโลเมตรและ Guided Multiple Launch Rocket System ติดระเบิดลูกปลายซึ่งมีระยะทำการ72กิโลเมตรและสามารถปล่อยระเบิดลูกปลายกระจายออกมาได้ถึง404ลูกทีเดียวนะคะอ้างอิงจากรายงานของรอยเตอร์ค่ะ